สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องลำพึงต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราพูดถึงการค่ำครวญต่อพระเป็นเจ้านะครับความค่ำครวญของคนทั้งชาติในวันนี้ก็เป็นบทที่80บทสดุดีก็เป็นเรื่องของคำอธิษฐานภาวนาเพื่อการฟื้นฟูชาติอิสราเอลนะเมื่อวานเราก็บอกไปว่าประชากรอิสราเอลนั้นก็คร่ำครวญขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าเนื่องจากว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกทำลายถูกทอดทิ้งและก็ในวันนี้เองก็เขาก็ภาวนาขอพระเจ้าที่จะฟื้นฟูชนชาติของเขาทำให้ชีวิตของเขานั้นได้อยู่ในพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งชิดสนิทกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญเราภาวนาด้วยกันนะครับบทสดุดีที่80คำอธิษฐานภาวนาเพื่อการฟื้นฟูชาติอิสราเอลข้าแต่ผู้เลี้ยงแห่งอิสราเอลโปรดทรงฟังเถิดพระองค์ทรงนำยอแซฟไปประดุจฝูงแกะพระองค์ทรงประทับบนพระบัลลังก์เหนือเหล่าเครูบโปรดทรงทอรัศมีลงมาเหนือเอฟราอิมเบนจามินและมนัสเสโปรดทรงปลุกอนุภาพเสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาลโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิดโปรดสำแดงพระพักตร์สุขใสแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะรอดพ้นข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมจักรวาลอีกนานเพียงใดพระองค์จะทรงคลายพระพิโรธต่อประชากรที่วอนขอพระองค์พระองค์ทรงให้เขากินน้ำตาต่างอาหารและดื่มน้ำตามมากมายต่างนะต่างน้ำพระองค์ทรงปล่อยให้เพื่อนบ้านก่อการวิวาทกับข้าพเจ้าทั้งหลายและให้บรรดาศัตรูเยาะเย้ยข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาลโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิดโปรดสำแดงพระพักตร์สุขใสและข้าพเจ้าทั้งหลายจะรอดพ้นพระองค์ทรงถอนเถาวัลย์องุ่นออกจากอียิปต์ทรงขับไล่นานาชาติออกไปเพื่อจะปลูกเถาวัลย์องุ่นนั้นทรงแผ่วถางเตรียมพื้นที่ให้เถาวัลย์องุ่นนั้นก็ยังลากลึกแผ่ขยายเต็มแผ่นดินร่มเงาของเถาวัลย์องุ่นนี้ปกคลุมภูเขาหลายลูกกิ่งก้านก็แผ่ออกไปปกคลุมต้นสีดาสูงส่งแขนงของมันแผ่ขยายออกไปจนถึงทะเลและหน่อก็ไปไกลถึงแม่น้ำยูเฟรติสเหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำลายรั้วที่กั้นจนผู้ที่ผ่านไปมาเด็ดผลองุ่นได้โดยง่ายหมูป่าจากพงไพ่มาทำลายเถาวัลย์องุ่นนั้นสัตว์ป่าก็มากินเป็นอาหารข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาลโปรดเสด็จกลับมาโปรดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์และทรงพิจารณาเถิดโปรดเสด็จมาเยี่ยมองุ่นเถานี้โปรดทรงคุ้มครองเถาวัลย์องุ่นที่พระองค์พระหัตถ์ขวาปลูกไว้โปรดทรงพิทักษ์บุตรที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์ขอให้ผู้ที่ตัดและเผาเถาวัลย์องุ่นนี้จงพินาศเฉพาะพระพักหน้าสะพรึงกลัวของพระองค์ขอพระหัตถ์ปกป้องบุรุษซึ่งอยู่เบื้องขวาของพระองค์โปรดทรงพิทักษ์บุตรแห่งมนุษย์ที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่มีวันละทิ้งพระองค์อีกโปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายจะเรียกขานพระนามของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาลโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิดโปรดสำแดงพระพักตร์อันสุขใสแก่แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะรอดพ้นครับพี่น้องก็เป็นคำภาวนาได้บอกแล้วว่าเป็นคำภาวนาขอการฟื้นฟูก็เปรียบในบทนี้ทั้งหมดเลยก็เปรียบเหมือนกับภาวนาขอให้เถาวัลย์องุ่นนั้นได้เจริญเติบโตได้เกิดดอกออกผลได้เกิดคุณค่าและก็มีประโยชน์ทำให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับผู้คนทั้งหลายนะจะเปรียบเทียบเหมือนเถาวัลย์องุ่นก็คือขอพระองค์ทรงฟื้นฟูทรงดูแลทรงรดน้ำใส่ปุ๋ยบวนดินเพื่อให้ชีวิตของพวกเขานั้นเจริญขึ้นและก็ก้าวหน้าขึ้นในพระเป็นเจ้ามีความสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าแล้วก็ยกเรื่องราวเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับ
ถาวงุ่นซึ่งจะต้องแผ่ขยายกว้างไกลกิ่งก้านออกไปและก็เมื่อไปถึงไหนก็จะนำเอาความชุ่มชื้นความชื่นชมยินดีไปถึงณที่นั้นนี่คือคำภาวนาของชาวอิสราเอลในสมัยนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนเนี่ยเราก็จะใช้บทภาวนาบทนี้ได้เหมือนกันนะในปัจจุบันนี้นั่นคือภาวนาให้กับพระศาสนาจักรบทภาวนาสำหรับพระศาสนาจักรซึ่งเป็นเหมือนอิสราเอลใหม่ใช่ไหมให้พระอาณาจักรนั้นได้ขยายกว้างไกลเหมือนกับเถาวัลย์องุ่นนั้นกระจายออกไปแล้วก็ปกคลุมแล้วก็นำมาซึ่งความอิ่มหนำสำราญให้กับผู้คนผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากผลองุ่นนั้นและก็ในเวลาเดียวกันก็ยังภาวนาขอให้เราได้เป็นผงแกะที่ดีเป็นส่วนที่ดีที่ติดอยู่กับลำต้นคือเป็นแขนงเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์พระเจ้าที่จะมีน้ำเลี้ยงจากพระเป็นเจ้าเพื่อให้ชีวิตของตนเองนั้นก้าวต่อไปในชีวิตการเป็นคริสตชนเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในแต่ละวันก็ขอให้เราได้มั่นใจมั่นใจที่เราไม่ได้อยู่ลำพังมีพระเป็นเจ้าทรงดูแลแล้วก็ขอพระองค์นั้นก็ได้พื้นปูชีวิตของเราเสมอทุกๆวันใช่ไหมให้เราได้รู้ตัวแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงในความรักในพระเมตตาของพระองค์นะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ